สวัสดีค่ะวันนี้แป้งจะมาอันบ็อกซ์นะคะหลังจากที่ไม่ได้อันบ็อกซ์มานานมากก็เราจะเอ๊ะนี่กล้องเองเนี่ยโอเคเพิ่งซื้อขาวตั้งมาใหม่ของผมก็คือแป้งคนเดิมนะคะผมก็จะยุ่งเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ Chanel Wallet on Chain ค่ะมันก็เป็น Wallet on Chain ที่ราคาแพงจริงๆอะนะคือในที่อื่นอะหรือเขาเรียกว่า Walk นะคะ WOC อะนะมันจะราคาแทบพลาดจะแบบว่าราคาก็อยู่ประมาณ1,000 กว่าหรือ2,000อะไรที่เราหมายถึง US นะ US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็น Chanel ระดับ Chanel แล้วเนาะมันก็จะขึ้นไปถึงแบบ2,000ปลายมากแล้วตอนนี้คือพอสุดท้ายรวมแท็กซ์อะไรทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นถึง3,000เลยค่ะ3,000ต้นๆเลยก็ถือว่าเป็น Wallet on Chain ที่แพงมากถือว่าก็คุ้มนะเพราะว่าพอเอามาเราดูในแบบแล้วเนี่ยแล้วดูรีวิวเยอะมากที่คนมาอันบ็อกซ์หรือว่ามารีวิวนะคะเขาก็ชมชื่นชมมากกับ Wallet on Chain ของอันนี้ที่เป็นคลาสสิกนะคะแล้วก็มีตูดของมันเนี่ยก็กว้างใส่อะไรได้เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันพูดเยอะมากดอกคาเมเลียนี้นะคะสวยงามมากที่แบบเหมือนใบสั่งซื้อเนาะส่งมาด้วยเป็นใบสั่งซื้ออย่างเงี้ยนะคะColor คือ Black Burgundy Description ก็เรียกเป็น Mini Black หรออืมแล้วก็ Subtotal คือ 2,950 แล้วก็ Total รวม Tax แล้วเป็น 3,112.25,000 เหรียญพูดราคาไปก็งงๆนะสรุป 3,100 กันแล้วค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นสลิปการจ่ายตังค์นะคะ 3,112 นี่ก็สลิปจ่ายตังค์โอ้ยนี่กัดร้อนเนาะแต่ว่าเราต้องใส่เสื้อนี้ไว้เพราะข้างในไม่สวยงามไปก่อนฟูออกมาแล้วค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะถุงชาแนลถุงอย่างนี้แล้วก็สายก็จะอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะคะคือเขาไม่ได้เอาสายไว้ข้างในสรุปที่เราซื้อเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะว้าวเป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็เป็นอะไรนะแม่หนังคาเวียคาเวียค่ะสีดำนะคะคลาสสิกสีดำค่ะนี่กว้างอยู่นะความกว้างตรงนี้นะคะแล้วด้านหลังมีพ็อกเก็ตเล็กๆใส่อะไรได้เอาจริงสายไอ้ยาบะโอเคอ่ะอย่างนี้ดูรวมๆก่อนดูรวมๆนะคะภาพรวมนี่ถุงของเขาก็เป็นอย่างนี้นะสวยงามดูแบบดูมีราคานะคะสายเล็กนะมันจะไม่ใหญ่มากนะคะคือสั่งไปที่เวกัสเลยนะลาสเวกัสจะเหมือนจะมีของเยอะก็คือเขาจะมี SA อยู่ที่เวกัสแล้วเขาก็คุยโต้ตอบกันกลายเป็นว่าเราขอสั่งนี้เขาบอกโอ้ยยังไม่มีของต้องรอแล้วก็โหต้องรอนานแหละแน่ๆเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือประมาณอาทิตย์เดียวนะคะคือเราบอกว่าเราอยากได้แบบเนี้ยคลาสสิกวอล์กเนี่ยแล้วก็เป็นแบบว่าหนังคาเวียร์สีดำเขาบอกโอ้โหนี่ยิ่งหายากเลยถ้าเป็นแบบตอนรุ่นแบบปีนี้มันก็จะมีสีน้ำเงินสีอะไรมาซึ่งเอาไม่เอาสีแบบนั้นนะคะแล้วพอสั่งไปเอ๊ะมาดูรีวิวหลายๆอันดู YouTube หลายร้านกลายเป็นอยากได้แลมสกินเข้าไปอีกอ้าวแต่สรุปเราบอกเขาไปแล้วว่าเราจะเอาคาเวียร์แล้วสรุปเขาตอบกลับมาว่าอ้าวคาเวียร์ได้แล้วงั้นก็เอาคาเวียร์แล้วกันค่ะเพราะมันทนกว่าเรื่องของหนังนะที่เขาบอกว่ามันมีความทนกว่ามันมีความทนกว่าอะไรอะแลมสกินนะแลมสกินจะโดนขีดข่วนง่ายต้องระวังอะไรเงี้ยอันนี้เปิดมาโอ้ก็แน่นอยู่นะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแมกเนติกนะคะแมกเนติกโคลเชอร์เนาะโอ้เสียงฟังดูดังดูดีมากนะหนาแน่นหนามากอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่เขามีช่องมีอะไรบ้าง
เปิดนี้ลำบากเนาะโอ้โหไอ้ยาข่วนไหมเนี่ยแม่นั่งจ้องอยู่อีกแล้วแม่นั่งจ้องอยู่อีกแล้วนะคะจ้องอยู่ตรงนี้เลยนะคะข้างในนี้พอเราไอ้โอ้โหกล้องอะไรเนี้ยอ่ะแล้วก็นี้เขาเปิดพอเปิดมามีอะไรในนี้ก็มีอีกโอ้ทำไมมันมีอะไรเยอะแยะเหลือเกินนะคะโน้ตเรื่องของการดูแลรักษาอะไรอย่างนี้ไหมเราไม่ดูนะคะเรารีบดูกระเป๋าก่อนเสร็จอ่ะตรงนี้เห็นไหมมีคำว่าชาแนลซิปอยู่ตรงนี้นี่เป็นช่องลับที่โอ้เขาหุ้มมาอย่างดีออกหรือยังอ่ะนี่ฮะทำไงแม่นี่เขาต้องปิดอย่างนี้อ่าแล้วเวลาจะเปิดก็ค่อยเรามีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยเราจะไม่ต้องเปิดเองนะคะอ่ะเราตรงเนี้ยคือสามารถใส่อะไรเข้าไปลึกได้พาสปอร์ตได้พาสปอร์ตได้ลงไปยาวไปถึงข้างล่างนะคะพาสปอร์ตของเรานี่แหละใส่เข้าไปลึกเข้าไปข้างในได้เลยเพื่อเป็นแบบมันจะไปอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะอ่ะในนี้มีอะไรบ้างกูจะมีมือไปมีมือยื่นมาช่วยด้วยนะคะไม่มีตัวล็อกของมันเห็นไหมอ้าวโหถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยมันจะงองแงงองแงงอย่างงี้แล้วนี่มันล็อกโอเคอ่ะแล้วนี้ก็มีอะไรมีช่องตรงนี้ช่องด้านหน้าเป็นสลิปด้านหน้าตรงนี้เนาะเอาไว้ใส่พวกจริงๆไม่ได้ใส่ถึงขนาดขั้นมือถือหรอกใส่ไม่ได้หรอกต้องน่าจะเป็นพวกสลิปของอะไรที่เราอยากจะยัดเข้าไปอย่างเงี้ยอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเอกสารนิดหน่อยบัตรอะไรต่างๆบัตรอะไรอะบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยจะได้หรือว่าเราจะมาใส่ข้างหลังบัตรรถไฟฟ้าเนาะอยากใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยได้นะคะเอาใส่ไปเลยอย่าได้อ้วนๆช่องลับตรงนี้อีกอ่ะมีช่องลับตรงหลังซิปนะคะเอาไว้ใส่เงินใส่อะไรได้นะตรงนี้ใส่แบงค์ใส่ตรงนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยใส่แบงค์ใส่เงินก็ได้นะตรงข้างหลังตรงเนี้ยมันมีคำว่า Made in Italy อยู่ข้างในตรงซิปเนี่ยพอเปิดรูดซิปออกมาแล้วตรงนี้มีเป็นตรา Chanel อยู่นะคะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีเป็นแบบว่าเป็นรหัสด้วยนะ Serial Numberดูตกใจมากก็นี่นะคะเป็นสลิปเป็นที่ใส่บาทนะ6ใบตรงเนี้ยช่องเนี้ยกว้างนะถือว่ากว้างเลยอะซัมซุงอะไรก็ได้ใส่เข้าไปป้าบเข้าไปนะคะโอ้โหอ่ะมีเนื้อที่อยู่นะลิปสติกได้ลิปสติกนี่อายเขามากเลยเนี่ยโอ้โหยี่ห้อสมุนไพรอะไรเนี่ยนี่พาสปอร์ตเราใส่ตรงนี้ก็ได้นั่นใส่เข้าไปเน่เงินใส่เข้าไปตรงนี้นะอย่างนี้ไปก่อนฮะแล้วมันจะมันอ๋อโอเคนี่แล้วก็นอนแล้วก็ค่อยนอนอ่ะไม่ใช่มาตั้งลงไปแล้วมันหักกันพอดีนี่ลงข้างล่างมันลงด้านล่างเลยโอ้โหกระเป๋าเสียตังค์เล็กๆเนี่ยมาใส่ก็ยังมีที่อยู่นะคะเห็นป่ะคือแบบยังใส่ลิปหรืออะไรยังใส่อะไรได้อีกนะมันไม่ได้ดูแบบงอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามาดูข้างในตรงเนี้ยบัตรตรงเนี้ยมันจะงอเห็นปะตรงที่ใส่ตรงเนี้ยงอตรงเนี้ยดังนั้นบัตรเครดิตการ์ดหรืออะไรน่าจะใส่ด้านฝั่งเนี้ยดีกว่าที่มันไม่มีของมาไอ้นี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมฮะโอเคโอ้โหดีงามมากแล้วเวลาเราถือเราสะพัดสายมันยาวคือข้อเสียของมันอย่างนึงคือสายของพวก wallet on chain เนี่ยมันจะยาวไงอ่ะก็ไม่ได้ยาวน่าเกลียดมากนะโอเคอยู่พอเป็น cross body นะคะเห็นไหมนี่พอเป็น cross body แล้วมันก็จะยาวกำลังดีแต่ว่าถ้ามาแบบเป็นทรงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไร shoulder ยาวไปถึงโอตาตุ่มนู่นอ่ะสองข้างจัดระบบระเบียบเอ้ยเราจะทำนี้ทำไมวะนี่นี่นี่ก็จะสั้นขึ้นมานะคะหรือทำให้มันเป็นสองสายนี่หรือไม่ก็มาเป็นอย่างนี้ได้ไหมนี่อย่างนี้ก็ได้วิธีการสั่งตะขอหรือฮุกนะ
มันจะอยู่ในคือเห็นเดี๋ยวจะป้ายสั่งจากของ Amazon มาดูนะคะมันจะเป็นเหมือนขอที่เป็น2ฝั่งอ่ะเดี๋ยวลองเอาขึ้นรูปให้ดูนะแล้วเขาเอามาเกี่ยวสายผูกเหมือนแทนที่จะเอาเชือกมาผูกเฉยๆโบมาผูกเชือกให้มันมัดเป็นตุ้มเนี่ยนะเราก็ใช้ขอมาทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะน่าจะเวิร์คของ Amazon ประมาณ7-8 บาทมั้งอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ไว้ติดตามว่าแป้งจะมาอันบ็อกซ์อะไรในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย